ออกตัวก่อนเลยว่าครั้งนี้ไม่ใช่การชิงสื่อนะคะเพราะหญิงสรุชาต้องรีบไปงานที่อื่นต่อหลังสื่อมวลชนหลายช่องมาปักหลักรอชิงตัวเธอสัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีที่ตูมตามอดีตคนรักโพสต์รูปคู่กับเธอพร้อมแคปชั่นขอโทษหญิงตอบเพียงสั้นๆยืนยันว่าไม่ได้รีเทิร์นแต่ฝ่ายชายแค่มาขอโทษเท่านั้นแล้วเธอก็เดินออกจากวงสื่อไปค่ะไปเลยหญิงไปเลยโชคดี